ยังไงให้มันเร็วและไม่มีควันร่วมกันพัฒนากับอัลฟาเทคมาตลอดแต่เราก็ต้องทำการบ้านต่อให้มันมากขึ้นมาวันนี้เรามาตามงานเราหน่อยครับที่ได้มาสวิตรถแข่งทีมพี่บังนะครับเดี๋ยวเรามาถามผลงานว่าที่แกไปแข่งสนามล่าสุดเนี่ย Thailand Super Series สนาม 1-3 เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแข่ง3สนามได้ที่1มาสนามนึงครับผมแล้วก็ที่3สนามนึงแล้วก็อีกสนามนึงแข่งไม่จบครับก็จะมาถามดูว่าแข่งไม่จบเป็นอะไรและไอ้สนามที่นำอยู่ดีๆแล้วก็ล่วงไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับผมใช่แล้วที่สำคัญก็คือสนามเนี้ยมันแข่งกันแบบไม่มีควันอ่ะแล้วมันดูสวยงามแล้วรถก็ยังแรงเผลอๆแรงกว่าเมื่อก่อนอีกครับผมครับก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่บังกันว่าแกทำยังไงวิธีการทำแล้วแกปรับจูนยังไงไปคุยกับจูนเนอร์แกด้วยว่าเฮ้ยมันทำได้ยังไงถึงไม่มีควันแล้วแรงวิ่งจบและได้รางวัลขนาดนี้ใช่แล้วรถของพี่บังอ่ะใช้กล่องประมาณ8ปีนะรุ่นยังเป็นกล่องรุ่นเก่าอยู่เลยผมถามทำไมไม่เปลี่ยนอ๋อพอดีมันยังใช้ได้อยู่ก็เลยไม่อยากเปลี่ยนครับครับงั้นเดี๋ยวไปคุยกับพี่บังกันเลยดีกว่าพี่รถแข่งยังอยู่เลยไม่ได้ล้างด้วยลิ้นหน้าไปแล้วครับลิ้นหน้าแตกไล่เบาพี่ไล่เบาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในออฟฟิศนี่พี่หนุ่มช่างใหญ่ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่บังพี่บังสวัสดีครับมาร์ทสวัสดีครับมาทำอะไรเนี่ยอ๋อมาเยี่ยมครับมาสอบถามผลของการแข่งขันรอบที่แล้วหน่อยสนามที่แล้วรอบไหนรอบเดียวรอบนี้แหละรอบนี้นะไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์สนาม 1-3 ที่บุรีรัมย์ก็ตอนนี้กำลังดูเรื่องรายละเอียดของการเซตติ้งจูนรถครับเพราะว่าพออย่างที่ผมคุยกับคุณอุ๊ไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าในเรื่องของกติกาการแข่งขันที่เราเตรียมรถเอาไว้อะครับเขาห้ามมีควันเนาะใช่ห้ามมีควันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ AF ในการตรวจจับเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้สายตาใช่แต่พอมาปีนี้พอเรามี AF เราใช้ AF มาตลอดแล้วล่ะแต่ว่าพอเราไปถึงจริงๆปุ๊บตัวเลขค่าก็เปลี่ยนแปลงค่าครับตัวเลขที่กำหนดคือ17ครับก็เลยทำให้เราทำงานยากขึ้นต้องจูนใหม่ต้องจูนใหม่ครับพอเราจูนใหม่ปุ๊บเนี่ยการที่เราเซตติ้งไว้ตั้งแต่ต้นปีที่ผมคุยกับตัวตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะมันคิดว่าการบ้านตรงนี้เราทำเราคิดว่ามันโอเคแล้วใช่ไหมฮะแต่พอไปถึงเวลาหน้างานจริงปุ๊บเนี่ยผู้จัดเนี่ยเขาให้ข้อกำหนดว่า AF ต้องไม่เกิน17ไม่ต่ำกว่า17ตอนนี้มันก็เลยมันลำบากที่จูนเนอร์ละว่าจูนเนอร์ต้องแก้ไขไงแต่เรื่องเครื่องยนต์อ่ะว่าในเครื่องยนต์มันสมบูรณ์อยู่ละก็คือต้องไปไล่เก็บหน้างานใหม่เพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้ซ้อมได้อะไรแบบเต็มที่เนาะใช่นะครับผลระดับเป็นยังไงก็แล้วจูนเนอร์ต้องไปใช้เวลามีเขาเรียกอะไรครับการเตรียมการในการไล่จูนใหม่เนี่ยมันมีโอกาสแค่ไปซ้อมกับควอลิฟายแค่นั้นเองก็มีซ้อม2ช่วงครับครับก็ดูจากซ้อมช่วงแรกแล้วก็ดูควันแล้วก็มาประมวลผลอีกทีนึงตอนควอลิฟายแล้วครับเพราะช่วง2ไม่ได้ซ้อมครับว่าที่เราไม่ได้ซ้อมเพราะอะไรไหมเพราะเรามัวกังวลเรื่องของค่าของ AF ที่เขาให้เรามาตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันสรุปที่เท่าไหร่ครับพอเขาแจ้งมาว่า AF ต้องไม่ต่ำกว่า17อะไรเนี่ยที่ของอาจารย์กำหนดมานะถึงจะเริ่มจูนใหม่เราก็ต้องเริ่มมาทำกันบ้านใหม่โอ้คือซ้อมไปรอบเดียวใช่ก็คือเราก็มาเก็บรายละเอียดคือให้จูนเนอร์เก็บเรื่องของการเซตติ้งใหม่ครับอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในค่าที่มาตรฐานที่เราวิ่งอยู่ในสามวันใช่ไหมจูนเนอร์ไม่มีปัญหาในเรื่องของจูนเนอร์เครียดไหมครับงานยากนะเนี่ยก็เครียดนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับกติกาใหม่เนาะครับเพราะว่าผมเซตติ้งไปก่อนจะไปสนามเนี่ยอีกค่านึงพอไปถึงสนามประชุมแข่งเสร็จปุ๊บทางรายการให้มาอีกขั้นอ๋อก็ต้องไล่ใหม่แต่เวลาในการไล่ของเราไม่มีแต่ดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งก็ไม่ค่อยมีควันกันนะรถแบบควันบางมากเลยก็ค่อนข้างตอนนี้คือค่อนข้างจะทีมเก่าๆที่แข่งกันอยู่แล้วก็คือทำกันบ้านมาดีหมดครับแต่ก็ยังมีนักแข่งน้องๆใหม่ๆที่เข้ามาแข่งในปีนี้ก็ยังบอกว่ายังบางคันก็ยังเก็บควันไม่ได้ครับอันนี้ก็คือต้องเป็นกับบ้านของแต่ละทีมแต่ว่าคืออย่างเราก็ทรงเราวิ่งทรงเนี้ยมาหลายปีแล้วใช่แต่เราโดยที่ว่าแต่คราวที่แล้วก็ตรวจสอบด้วยสายตาใช่ครับแต่ครั้งเนี้ยมันตรวจสอบด้วยตัวเลขใช่มันก็เลยอุปกรณ์เซ็นเซอร์เข้ามาติดตั้งเพิ่มใช่ก็เลยจูนเนอร์ก็เลยเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าด้วยตัวเลขด้วยแล้วก็สายตาด้วยครับองค์ประกอบตัวรถก็สมบูรณ์ค
ครื่องยนต์ก็สมบูรณ์ทั้งหมดสมบูรณ์ครับทุกอย่างดีหมดก็จะมีเรื่องของอะไรนะจูเนอร์สารภาพเลยดีกว่าคุณกู้มาแล้วสายไฟขาดครับในเลนที่3ผมได้ข่าวอยู่อ้อเรื่องผลการแข่งขันก็คือเอาเลนแรกก่อนเนาะเลนแรกเนี่ยก็คือกิ่วนักแข่งเนี่ยไล่ไปจนขึ้นนำครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยโดนแซงอยู่ดีๆก็แผ่วมันเกิดอะไรขึ้นอะครับอย่างเลสแรกมอบเลยเกียร์แตกเราสตาร์ทอันดับที่7จากผลควอลิฟายแกไล่มาถึงที่1ช่วงต้นเลสพอมาถึงรอบสุดท้ายครับช่วงประมาณโค้ง5โค้ง6เกียร์แตกครับเกียร์ไหนแตกไม่รู้ครับเกียร์3โหเกียร์3นี่คือเกียร์ที่ต้องใช้ด้วยใช่ครับเพราะว่าพอเริ่มเกียร์แตกปุ๊บเนี่ยปัญหามันเริ่มเกิดตรงไหนมั้ยนักแข่งก็สื่อสารกับเรามาว่าตอนนี้เกียร์แตกแล้วเกียร์ที่มันจะเป็นเกียร์3คือเกียร์ที่เกียร์ต้องใช้นักแข่งก็สื่อสารกับทีมงานได้ด้วยใช่ใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ก็เลยปัญหาก็เลยเกิดทุกอย่างเลยระบบเบรกมันพอเบรกมันเยอะขึ้นเพราะมันใช้เอนจินเบรกไม่ได้ก็เลยประคองก็เลยอย่างน้อยเราก็ยังติดอยู่ติดโพเดียม2ในรุ่น2ในรุ่น2ในรุ่น3โอ3โอก็ยังได้ถ้วยอยู่มีคะแนนสะสมอยู่สะสมอยู่แล้วก็จะได้เก็บเครื่องไว้แข่งต่อเพราะว่ารอบนี้ไปแข่ง2อาทิตย์เนี่ยแข่ง3สนามเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็งานหนักงานหนักครับพอแข่งสนามแรกครับคืนวันเสาร์นะแข่งเสร็จก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมครับต้องแมนเทนแนนซ์รถก็พอเตรียมรถวันเสาร์เสร็จเช้าวันอาทิตย์แข่งสนามที่2ใช่เป็นไงบ้างไม่รู้ครับสนาม2เนี่ยสตาร์ทที่3ครับสตาร์พอผลการแข่งขันสนามที่1ใช่ครับใครได้ที่1เขาจะมีเวิร์ดกิจไปเป็นออกที่5แล้วให้ที่5ผมเป็นที่1ออกที่1เพราะว่าเพื่อความสนุกใช่มั้ยครับส่งท้ายที่เข้าโดนถ่วงน้ำหนักด้วยโดนถ่วงครับกี่โลครับพี่บัง20 20โลที่3 20โลแล้วแข่งผมก็105โลแล้ว จะไปลดโบลี่ไปตัดเหล็กก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันผิดกติกาเดี๋ยวมันเรื่องความปลอดภัยเนาะแล้วผลสนาม2ที่1ครับแม่เสียงดังเลยเสียงดังเลยจูเนอร์รอมานานครับคำนี้ที่1นี่ผมดูก็วิ่งดีก็คือพอรถสมบูรณ์มันก็ไม่มีแผ่วเลยใช่ไหมครับก็วิ่งเสถียรก็วิ่งเวลาต่อรอบก็คงที่ครับความร้อนก็ไม่เกิดแล้วสนาม3ครับผลเป็นยังไง DNF ครับ DNF ไม่จบไม่จบดีจะคืออะไรวะเดี๋ยวกันวะนะไม่จบกันเองครับคือเราเอาปั๊บไฟหน้าไปเสียบไอโฟเกิดอะไรขึ้นรถวิ่งได้ประมาณ2รอบ3รอบอ่ะแล้วก็เหยียบไม่ได้ละเหยียบแล้วมันไม่ตอบสนองครับสาเหตุนักแข่งก็เลยรถเข้ามาหน้าพิษก็ตรวจเช็คดูปรากฏว่าสายไฟขาดครับผมเห็นที่ถ่ายทอดสดก็คือมัดไปกดสมาร์ทสแกนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยครับใช่ครับไปดูโค้ดแล้วสมาร์ทสแกนก็ฟ้องโค้ดมาว่า Apple Apple พังสายไฟขาดสายไฟขาดสายไฟขาดพังเพราะว่าเครื่องยนต์อ่ะเวลาเราแข่งอ่ะมันจะมีการสั่นการบิดตัวใช่มั้ยครับแล้วสายไฟเราลั้งเรายึดไว้แล้วมันตึงแล้วมันขาดอะครับมันจริงๆแล้วสายไฟนี้มันเป็นนี้มันเป็นกับการที่เราใช้งานมันนานแต่เราคิดว่าข้อตรงนี้ไม่น่าจะเสียหายคือจริงๆแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะเสียหายเพราะว่าสายไฟที่เราคุยกันคราวที่แล้วว่าสายไฟในระบบในตัวรถเราเก็บทั้งหมดแต่คิดว่าในระบบตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นสายไฟใหม่ก็เลยคิดว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรแต่กลับกลายว่าในครั้งนี้มันเกิดการผิดพลาดที่มันขาดขาดอยู่ข้างในซึ่งขาดอยู่ในปลั๊กใช่ซึ่งเราไม่รู้ไม่เห็นครับคือบอกไม่ได้เลยว่ามันจะขาดคือมันเป็นเล็กที่สุดดวงดวงดวงครับแล้วผมว่ารถเดี๋ยวนี้ไม่มีความแรงเนาะแรงมากด้วยนะเอาจริงๆนะเรื่องนี้ไอ้เนี้ยอุ๊บอุ๊บคุณโอ้พูดมาเรื่องนี้ผมว่าแม่งมันเป็นร้อนเลยรถยุคเนี้ยผมบอกได้เลยว่าณปัจจุบันเนี้ยรายการแข่งทุกรายการผมถามว่ารถรายการที่เราแข่งอยู่ทุกวันเนี้ยทีเด็ดเนี้ยความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่มั้งท็อปสปีดทางตรง200กว่าผมดูอยู่ใช่200กว่า203 205บางคันแล้วถามว่ามีความไหมไม่มีเรากูรู้ไหมว่าเวลาตลอดเท่าไหร่ก็กูต้องรู้เพราะว่าเร็วๆก็1นาที50กว่าแล้วแต่คันแล้วแต่คัน158 158ใช่แล้วอย่างนี้พี่บางถ้าเกิดรถบ้านๆที่ผมใช้งานหรือว่าลูกค้าใช้งานเนี่ยเราจะทำแรงม้าสักเท่าไหร่ให้มันขับใช้งานได้จริงๆควันไม่ดำเป้าหมายก่อนก็ไม่ใช่เป็นรถเดิมถ้าเป็นรถเดิมมาแล้วก็แค่ไก่กล่องมาไปปุ๊บสตอมใบเดียวเขาเรียกว่าหนึ่งตัวหอมอ่ะ30ม้า35ม้า40ม้ามีแน่นอนจบอัตราการเร่งดีไม่มีควันพอไหมพี่บ่าว
ขอต้องรายงานครับพอแล้วพอเลยแต่ถ้าทางคุณอู้อ่ะไม่ดีไซน์รถเก๋งนี้ออกมาผมก็มองว่าเทคโนโลยีของคุณอู้ก็จะล้าหลังครับใช่ไหมเหมือนกับผมอ่ะผมเป็นทีมแข่งอ่ะผมก็ต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสู่รถบ้านแล้วคันเร่งไฟฟ้าพี่บังเป็นไงบ้างไม่รู้ตัวใหม่เขาเรียกฟ้าหน่อยก็ดีครับผมก็พยายามดูว่าทีมแข่งไหนใช้มันผมจะเอารีโมทเข้าไปกดไม่ได้หรอกขำ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 ใครขับผ่านปุ๊บกดรถเลยผมกดรถเลยปุ๊บเดี๋ยวนะบอกก่อนนะทีมไหนใช้เขาเทคนิครู้แล้วกดตอบเลยเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าไหมได้รู้ก็เดี๋ยวไปดูความร้าวของเลขท้ายมัดครับปัญหาที่เกิดขึ้นสนามที่3เกิดจากอะไรอ่ะครับสายไฟขาดครับคือสายไฟชุดนี้ครับเซ็นเซอร์ iPhone สายขาดใช่ครับเกิดจากมันสะบัดใช่ครับแล้วก็เกิดจากการใช้งานที่ใช้งานมานานอายุการใช้งานพอสายไฟขาดปุ๊บเนี่ยกล่อง ECU รถมันก็ตัดเข้าเซฟโหมดเลยมันอ่านอากาศไม่ได้นะใช่ครับมันก็คิดว่าเครื่องยนต์เทอร์โบไม่ทำงานครับแล้วก็มันก็เซฟโหมดเครื่องยนต์ไม่ได้ฟังรุ่นใหม่ครับพลานุภาพพลิกโลกใช่ๆเพิ่งเขียนเมื่อวานเอง 4JJ3 4JJ3 อันนี้อะไรอ่ะครับซับแทงช็อคอัพครับอ๋อเอาเก็บไว้ในเครื่องยนต์ครับเพราะว่าไอ้เนี่ยแหละครับที่เราเพิ่งไปเอามาเมื่อคลิปที่แล้วช็อคชุดนี้อ๋อใช่เพิ่งเอามาทางคอปิดช่วยดูแลนี่ยังใช้ไอ้ฟรีปั๊มเหมือนเดิมอ่ะครับพี่บางใช้เหมือนเดิมครับก็พยายามจะให้มันมีเอาไว้ครับไว้กันเหนียวจะไม่รู้ว่าเมื่อคืนแล้วก็เหนียวทั้งมอน้ำเลยอ่ะทำไมครับแตกติดมอน้ำเหนียวเลยแต่ก็โอเคครับเพราะว่าวิ่งแล้วก็สมบูรณ์สโบเป็น F55 ใช่ F55 แปรผันด้วยครับแล้วก็พยายามจะแก้ไขเพราะเราเหลืออีก2สนามในเดือนหน้าไอ้นี่ก็จะโอ้ปลายปีใช่ไหมครับช่วงคริสต์มาส23-26ไอ้นี่ก็เลยเครื่องยนต์นี่ก็ยังเป็นซีลเดิมเพราะยังไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้รื้อดูไม่ได้รื้อเพราะว่าเครื่องยนต์อ่ะเราเช็คแล้วมันไม่มีอะไรผมขอดูในรถหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับลองไปดูมีอะไรมีสมาร์ทสแกนด้วยเอาไว้อ่านความร้อนอ่านข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของรถอ๋อวัดแรงดันครับวัดบูทอยู่นี่ไอตัวดำๆก็วัดบูทไอเสียโหแล้วนักแข่งจะดูทันเหรอเนี่ยเรื่องของนักแข่งตัวนี้ก็วัดอุณหภูมิไอเสียอ๋อออนได้เนาะได้เลยครับดูครับเป็นนักแข่งไม่ง่ายเลย1 2 3 4 5 6เกรดไม่รวมหน้าปัดเดิมนะ6เกรดต้องดูตลอดถนนก็ต้องดูกระจกหลังก็ต้องดูกระจกข้างก็ต้องดูเพราะฉะนั้นต้องใช้สมาธิเยอะมากแอร์ไม่มีขับกลางแดดกันเปี้ยงๆเลยเหนื่อยอ่ะแอร์ไม่มีแต่มีพัดลมครับตัวนี้อ๋อโอ้มีพัดลมช่วยลองติดเครื่องดูคันเร่งไวจัดมีอัลฟ่าสปีดตัวเก่าด้วยตกลงก็เต็มระบบอัลฟ่าเหมือนกันขอดับเครื่องหน่อยดังพี่บังคันนี้เต็มระบบเหมือนกันนะเนี่ยอัลฟ่าก็อัลฟ่าทุกอย่างครับเพราะว่าสปอนเซอร์อัลฟ่าเหลือจะไปใส่กล่องแม่บ้านอยากลองนั่งไหมอยากลองไปไหมลองไปวนดูลองดูครับต้องให้มัดขับไหมให้น้องไม่เสียวน้องเสียวเดี๋ยวก็เสร็จถ้าพี่เสียวแล้วน้องจะเสียวนานอะไรครับแม่โอเคครับพี่มัดก็เดี๋ยวให้พี่มัดพาไปลองนั่งดูว่ารถเซอร์กิตเนี่ยอารมณ์การนั่งเป็นยังไงนะฮะได้เลยครับเหมือนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นรถแรงๆแต่ว่าจะเป็นแบบสายลังถนนหรืออะไรเงี้ยเรามาดูเสร็จรถเซอร์กิตกันว่าแล้วสเก็ตเป็นไงที่มารถสเก็ตนี่จริงๆแล้วอารมณ์มันเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ก็อารมณ์มันต้องเครื่องต้องแรงต้องทนช่วงล่างต้องดีครับครับผม
โอเคพี่มาร์คงั้นลุยเลยครับอันนี้ก็เพิ่งแข่งจบสนามสุดท้ายที่บุรีรัมย์ที่ผ่านมานะครับก็ยังเป็นท่าที่ในสนามเลยใช่ไหมครับแต่อารมณ์มันไม่ได้ดูเป็นรถแบบขับยากกับช่วงโค้งผ้าเกินนะพี่มาร์คใช่ครับไม่ขับง่ายตอบสนองเร็วมันตอบมันดูเหมือนเนี่ยผมดูพี่มัดขับอ่ะคัดเกียร์เปลี่ยนเกียร์ก็ไม่ได้บอกว่ากระโชกโค้งข้างหรือรถเด้าอะไรเหมือนแบบที่เราเห็นกันมานะด้วยใช่ไหมครับพี่มาร์ทอ๋อครับนี่ดูได้เลยนะว่าข้างหลังไม่ได้มีโปรยควันให้ได้เห็นเลยนะว่าแบบควันยังค้างอยู่บนถนนไม่มีเลยนะครับรถดีเซลไม่มีควันแฉลกได้ครับครับผมเนี่ยรันไวมากดเล็กปุ๊บรถก็จะเดินเลยครับผมมันอารมณ์แบบว่ามันเหมือนเขาว่าแบรนด์มันกว้างอ่ะมันอยู่ตรงไหนก็มีที่มีกำลังตลอดใช่ไหมพี่มาร์ทนี่คือสไตล์รถตัวกิจเนาะไม่จำเป็นต้องแบบไม่ต้องจอดออกให้แรงอ่ะใช่ครับใช่ไหมครับการตอบสนองต้องเร็วแล้วก็power bank ต้องกว้างเป็นไงเต้ลองไปนั่งดูแล้ว feeling รู้สึกได้เลยพี่บังคือแรงแล้วก็ขับง่ายแล้วต่อเนื่องคือใช้คำว่าอย่างนี้เต้อย่างที่ผมต้องให้จูเนอร์หรือกับทางบริษัทเนี่ยไปลองนั่งดูว่าเป็นไงเพราะว่าอะไรปะผมอยากให้รู้ว่ารถเนี่ยผมอ่ะมันขับง่ายเหมือนรถบ้านแล้วควันมันไม่มีแล้วก็ถามว่ารถอ่ะใช้ความแรงที่บอกเต้ให้เต้ไปนั่งอ่ะแรงอ่ะผมว่ามันใช้ความแรงกับรถพวกนี้มันอาจจะใช้ยากครับแต่ว่าเราใช้คำว่ารถมันจะขึ้นเร็วครับขับง่ายเหมือนเมื่อกี้ที่เต้นั่งกับพี่มัดอ่ะที่พี่มัดเต้สังเกตอาการขับพี่มัดอ่ะนะพี่มัดขับเหมือนเหยียบคลัตช์ปกติรถใส่เกียร์ปกติไม่มีอาการกระตุกหรือกระโชกกระชากอะไรเลยใช่แล้วก็อารมณ์ตอนที่มันเดินอ่ะพี่บางตอนที่พี่มัดขับแล้วต่อเนื่องเกียร์ต่อคือมันเหมือนแบบมันจุ่มมาเลยมีกำลังให้ใช้ตลอดมีอะไรอย่างนี้ตลอดครับนั่นแหละคือเทคโนโลยีที่เราทำกันมาหลายๆปีเพราะว่า1ก็อย่างที่ผมบอกเต้ว่าที่คุยคุณอู๋ว่ารอบรถที่เราใช้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยสมรรถนะของกล่องหรือการดีไซน์ใช่ไหมเต้รู้ใช่ไหมว่าการดีไซน์ครับของจูเนอร์ณปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงมาสมัยก่อนเยอะครับใช่ไหมใช่คือรถเนี่ยแต่ลองอาจจะไปนั่งรถหลายๆอู่ละหรือไปลองขับหลายๆอู่ละมันอาจจะแรงแต่มันอาจจะไม่เร็วครับบางคันก็อาจจะมุมไหนเราก็ตอบไม่ได้แต่ว่าอย่างเต้ลองไปนั่งมาแล้วเต้ลองตอบโจทย์ดูว่าเอ้ยรถที่เร็วมันเป็นอย่างนี้ไอ้รถที่แรงมันเป็นยังไงเต้ยังบอกว่าแล้วที่เซอร์ไพรส์เลยพี่บังไม่มีควันทิ้งไว้บนถนนเลยเต้มองผ่านกระจกมองข้างไม่มีแบบกลุ่มควันก้อนอะไรเลยคือไปใสๆต่อ3เกียร์เกียร์3เกียร์วิ่งอยู่40จะมีควันไงเต้ พี่เมื่อกี้ปิดไว้ขอแทบหักเมื่อกี้40แล้วก็คือจริงๆอ่ะครับก็คือรถรอบเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็จะปรับแต่งคอนเซ็ปต์ก็จะไปใช้ในรถบ้านใช่ครับคือมีสมรรถนะในการเร่งแซงในการใช้งานในการบรรทุกแบบนี้ครับใช่ใช่มันก็จะทำให้แบบจะพูดว่าไงดีวิ่งไม่มีควันก็แรงได้แล้วมันแรงแค่พอใช้อ่ะไม่ได้แรงเหลือไปจนทำให้ถามว่าแรงพอใช้หรือแรงเกินใช้ผมว่าแรงเกินใช้ จริงๆนะเอาจริงผมไม่ได้อะไรนะคืออย่างเราอย่างผมอ่ะอย่างทำรถกับ Alphatech อ่ะมาหลายปีแล้วเราร่วมดีไซน์กันมาตั้งแต่หลายปีแล้วเราพัฒนามาเรื่อยทุกปีรถเราเร็วขึ้นทุกปีรถเร็วเล่นทุกปีแล้วก็เรื่องควันเราก็พัฒนาควันก็น้อยลงน้อยลงทุกปีปีนี้เท่านี้แต่ปีหน้าเนี่ยลองคิดอยู่ครับเราก็ต้องไปดูกันว่าผู้จัดอ่ะเขาให้ตัวเลขมาเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยไปก็ต้องไปอ้างอิงตามกติกาเขาแล้วก็ยังต้องทำให้เร็วเหมือนเดิมเข้าใจไหมคือลดควัน
แต่ทุกอย่างต้องเร็วต้องเร็วเหมือนเดิมครับแต่อาจจะขึ้นระยะเพาแบนอาจจะขึ้นช้ากว่าเก่านิดนึงแต่ความเร็วในคือเราใช้ในช่วงที่มันเป็นช่วงที่เทคอ่ะครับนั่นแหละครับนี่ได้คิดว่าเนี่ยเป็นหนึ่งการพัฒนาสำหรับรถคนที่ชอบเล่นรถดีเซลด้วยนะบนถนนหรือคนที่ชอบแต่งแล้วต่อไปถ้าหากว่ารถมาอยู่ในสไตล์แบบนี้ได้แล้วก็คือเหมือนอย่างเช่นคันนี้เมื่อกี้ที่ได้ลองนั่งดูอารมณ์เหมือนนั่งรถบ้านอ่ะใช่รถบ้านที่เร็วใช่เหมือนแบบนั่งรถบ้านที่เป็นเร็วอ่ะใช่เพราะเต้เคยนั่งรถหลังถนนหรือรถเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกขับสบายแบบรถแข่งคันนี้คือรถแข่งนะแต่ว่าจุดประสงค์ไม่เหมือนกันเต้ครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะจะไปอ้างอิงกับรถแดกที่เอาแค่ช่วงสั้นๆ400เมตรใช่ไหมครับต้องทะยานให้เร็วแต่เนี่ยก็คือเป็นการแข่งรถเซอร์กิตซึ่งความเร็วเฉลี่ยในสนามเนี่ยทั้งทางตรงทั้งทางโค้งอ่ะต้องพยายามใกล้เคียงกันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการเซตอัพมันก็จะคล้ายๆรถใช้งานครับคล้ายๆรถบ้านรถถนนเนี่ยครับก็คือโค้งต้องเร็วเพราะถ้ารถแดกอ่ะเลี้ยวโค้งไม่ได้ครับผมรถรอบอ่ะในโค้งก็ต้องเร็วความเร็วเป็น100บางโค้งอ่ะทางตรงก็200กว่านะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คืออย่างนี้ตอนนี้ท็อปสปีดเนี่ยความเร็วที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือประมาณเฉลี่ยแล้วเอาอยู่ในเกณฑ์นะ200อ่ะ200บวกลบนะบวกลบ200บวกลบแล้วถามว่าทำยังไงอ่ะ12รอบอ่ะให้มันวิ่งเสมอกันให้หมดเนาะใช่คือเราไม่ได้เน้นว่ารอบนี้เราต้องได้เบสแล็บแล้วรอบต่อไปเราจะไม่ได้แต่เราขอยืนให้มันสมมติว่าตอนนี้เราดีไซน์คือรถน่ะดีไซน์แค่ว่าจูนแล้ววิ่งแล้วแรงม้าไม่ตกกำลังเครื่องไม่ถอยแล้วให้มันอยู่ที่ประมาณว่าเฉลี่ยต่อรอบ2นาที1 2นาที0ให้มันอยู่ประมาณเนี้ยแม็กซิมัมอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็ถามว่าเราก็ประสบความสำเร็จทำรถยังไงให้มันเร็วและไม่มีควันนะผมใช้คำว่ารถเร็วนะไม่ใช้คำว่ารถแรงถ้ารถแรงเดี๋ยวมันจะไปอ้างอิงกับทางอื่นต่อเราใช้คำว่ารถเร็วแล้วใช้งานบนหลังถนนวิ่งใช้งานหมายความว่าวิ่งท็อปสปีดยาวๆเร็วๆขับง่ายๆมีแรงม้าแรงคอร์สอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นรถเร็วถ้าเป็นรถแรงมันจะแรงแบบในช่วงระยะตั้นๆหรือว่าคุณอุ๊บผมแรงม้าเยอะๆแรงบิดเยอะๆนี่ครับเทคตัวทีเนี้ยเราก็แชร์ข้อมูลกับทีมแข่งตลอดแล้วว่ารถบ้านเราจูนยังไงรถแข่งก็จะแชร์มาว่ารถแข่งสมัยเนี้ยเขาจูนยังไงแลกเปลี่ยนความรู้กันพยายามปรับอยู่ตลอดครับเพราะฉะนั้นรถลูกค้าที่จูนหลังบนถนนอ่ะเราก็จะบอกได้เลยว่ามันแรงแค่เนี้ยเหมาะสุดแล้วสำหรับเครื่องยนต์ของคุณรถของคุณลักษณะเนี้ยแต่ถ้าลูกค้าอยากแรงกว่านี้ก็ต้องปรับปรุงตรงนี้นะเพิ่มหัวฉีดเพิ่มเทอร์โบอะไรแบบนี้เราก็มีคำแนะนำตลอดแต่ว่าก็คือณปัจจุบันอ่ะอยากจูนแบบไม่มีควันนะครับเพราะว่ามันขับแล้วมันดูสะอาดตาเนาะมันอย่างนี้ครับทุกวันนี้เราก็ยังที่ผมคุยมาหลายปีว่าเราพยายามจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางผู้บริษัทอัลฟาเทคเองก็จะมีเงื่อนไขข้อกำหนดมาว่าเอ้ยพี่บางวิธีการเนี้ยจะทำยังไงได้ไหมให้รถมันวิ่งแล้วเร็วๆแล้วควันมันน้อยๆโดยที่ผู้จัดก็กำหนดออกมาทางเจ้าของผิดพันก็ให้กันบ้านเรามาว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นไปได้ไหมว่ารถพี่บางต้องเร็วแล้วไม่มีควันเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือเป็นโจทย์กันบ้านมาหลายๆปีก็คือเราก็พัฒนามาเรื่อยๆร่วมกันพัฒนากับอัลฟาเทคมาตลอดแต่คันเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยก็ถามว่าเราเร็วไหมเราก็ถือว่าเราก็เร็วในระดับหนึ่งแต่ก็ไอ้ความเร็วบ้านให้ทำต่อใช่มันก็มีการบ้านให้ทำต่อเพราะเร็วไหมตอนนี้ก็ถือว่าเร็วไหมเร็วแต่คนอื่นก็ยังมีเร็วกว่าเราแต่เราก็ต้องทำการบ้านต่อให้มันมากขึ้นกว่าปีนี้ครับใช่ก็ต้องดูว่าคุณอุ๊บว่าไงโอเคก็วันนี้เรามาดูติดตามผลนะครับการจูนการอะไรของทีมพี่บังแล้วก็มาถามผลงานว่าสนามที่แล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเดือนธันวาเดี๋ยวจะมีพี่บังแข่งอีกรอบนึงเราก็จะมาตามเก็บตามเซตอัพกันแบบนี้อีกทีแล้วก็ฝากติดตามเพจ Alpha Tech ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจคันเร่งสนใจการจูนกล่องติดตั้งกล่องแถวมีนบุรีเนี่ยก็แวะมาหาพี่บังได้ซอยฮาไทล่า31ฝากด้วยนะครับ